สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าทําไมเมื่อเข้าไปเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPhone แล้วสุขภาพแบตเตอรี่ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติแต่ทําไมด้านบนของหน้าจอถึงแสดงการแจ้งเตือนข้อความสําคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณลดลงอย่างเห็นได้ชัดทําไมสุขภาพแบตเตอรี่เต็มร้อยแต่มีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้แสดงขึ้นมาสาเหตุหลักๆมาเกิดจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่มีคุณภาพมาครับ ซึ่งมาเกิดจากร้านภายนอกทั่วไปที่เชื่อถือไม่ได้แอบเอาแบตเตอรี่ที่มีมีคุณภาพมาเปลี่ยนให้หรือเอาแบตเตอรี่เก่าที่เสื่อมไปแล้วมาแก้ไขตัวเลขสุขภาพแบตเตอรี่แล้วมาเปลี่ยนให้ทําให้เวลาใช้งานไปไม่นานแม้ตัวเลขสุขภาพแบตเตอรี่จะแสดงว่า100%แต่ระบบตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วจึงแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานั่นเองครับแนะนําว่าให้ติดต่อทางร้านเพื่อทําการเคลมได้เลยครับ ในกรณีที่เพื่อนๆเปลี่ยนแบตเตอรี่จากศูนย์ตัวแทนผู้ให้บริการจาก Apple โดยตรงหรือจาก Apple Store แล้วมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้แสดงขึ้นมาโดยแบตเตอรี่ยังอยู่ในระยะรับประกันให้ติดต่อศูนย์หรือ Apple Store เพื่อแจ้งปัญหาและเคลมได้เช่นเดียวกันครับแนะนําว่าถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนจากศูนย์ตัวแทนจําหน่ายของ Apple เช่น iCare หรือเปลี่ยนจาก Apple Store โดยตรงเลยดีกว่าครับ มั่นใจในคุณภาพได้ว่าแบตเตอรี่จาก Apple 100%แน่ๆใช้งานได้อย่างมั่นใจอุ่นใจและปลอดภัยกว่าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ